เรื่องนี้น่าอ่านดีโยเศรษฐีขี้เหนียวเศรษฐีตกน้ำแต่คนก็ไปช่วยนะเศรษฐีก็ว่ายน้ำป๋อมแปมป๋อมแปมน่ารักหน่อยนะว่ายน้ำป๋อมแปมนะเศรษฐีก็ชูมือช่วยด้วยช่วยด้วยคือสติก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วล่ะสำลักน้ำด้วยน้ำขึ้นสมองด้วยคนก็ยืนล้อมยืนใกล้ๆกับแหล่งน้ำที่เศรษฐีตกลงไปนะทุกคนก็ตะโกนหมดเลยนะเศรษฐียื่นมือมาสิเศรษฐียื่นมือมาแต่เศรษฐีก็ไม่ยื่นมือให้ใครเลยโยมทุกคนก็แปลกใจไม่ยื่นมือให้ใครเลยโยมจำข้อมูลตรงนี้นะว่าเศรษฐีสติเหลือน้อยเต็มทีสำลักน้ำด้วยหูได้ยินแว่วๆยื่นมือมาสิยื่นมือมาสิเศรษฐีไม่คุ้นเคยอ่ะไม่คุ้นเคยกับการที่หยิบยื่นอะไรให้ใครและตอนที่สติเหลือน้อยที่สุดมันก็เหมือนอะไรแว่วๆมายื่นมือยื่นมายื่นมายื่นมาไม่เอาฉันไม่มีทางยื่นให้ใครเพราะฉันต้องการได้รับคือดึงเข้าหาตัวผู้ชายคนหนึ่งรู้ข้อมูลนี้ดีว่าเศรษฐีขี้เหนียวผู้ชายคนนี้ก็เลยตะโกนไปเศรษฐียื่นมือมาจับมือผมดึงไปสิเศรษฐียื่นมือมาทันทีเลยผู้ชายคนนี้ก็ยื่นมือไปแล้วก็จับข้อมือเศรษฐีแล้วก็ดึงขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จช่วยเศรษฐีได้ดูเหมือนจะเป็นตลกร้ายนะโยมจริงๆแล้วเนี่ยโยมลองสังเกตไหมว่าคนที่ไม่คุ้นเคยกับการทำอะไรสักอย่างก็จะไม่คุ้นเคยอยู่แบบนั้นแหละก็จะเป็นเหมือนกับข้อมูลความคิดชุดเดิมๆนะจากเดิมเป็นคนแบบไหนไม่เคยเสียสละไม่เคยให้ไม่เคยสละออกมีแต่ดึงเข้าตัวดึงเข้าตัวคนประเภทนี้น่าสงสารจริงๆนะโยมแล้วในวันที่เรากำลังป่วยหนักล่ะวันหนึ่งถ้าเราป่วยหนักนะหมอกำลังให้ออกซิเจนแล้วก็ทุกคนก็มายืนล้อมเตียงไปหมดสติตอนนั้นเนี่ยเมื่อไม่คุ้นเคยกับการละทิฏฐิสละความรู้สึกมีตัวเราของเรามันจะน่ากลัวขนาดไหนนะตอนที่เรากำลังจะดับจิตแล้วก็จิตมันคุ้นเคยกับเรื่องไหนอะใช่ไหมตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบในคำนี้ตอบโจทย์เรื่องนี้แหละก็คือชอบเรื่องไหนอะจิตมันคุ้นเคยแบบไหนมันก็คงจะไปแบบนั้นจริงๆนะโยมลักษณะของจิตเขาสร้างภพภูมิแบบไหนลักษณะมันเป็นยังไงเขาก็จะต้องไปในที่ที่ซัพพอร์ตกันจะเรียกว่านรกหรือสวรรค์อะไรยังไงก็แล้วแต่จะเรียกไปแต่ว่ามันก็ต้องร้อนกับเย็นมันคนละขั้วกันนะฉะนั้นก็เรื่องนี้พอได้ข้อคิดนะโยมนะวันนี้เรามาสร้างจิตใจของเราดีกว่านะฝึกให้จิตของเราเกิดความคุ้นเคยเป็นอาจินกรรมในฝ่ายดีเพื่อให้จิตนะคุ้นเคยไม่ว่าจะยามหลับยามตื่นยามเพ้อยามฝันยามสติเหลือน้อยยามหลงลืมแม้แต่อุทานก็ยังอุทานในคำที่คุ้นเคยไปในทางที่ดีนะก็เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะก็ขออนุโมทนาบุญกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆฝึกจิตกันนะโยมนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญนักขอเจริญพร